มาต่อกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงละกันสำหรับครึ่งปีหลัง3ราศีนี้นะคะมีกุมมีนแล้วก็เมษดูซิว่าการงานการเงินและความรักช่วงครึ่งปีหลังของ3ราศีนี้จะเป็นยังไงนี่เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ปิมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะการงานการงานมีเพื่อนการเงินความรักราศีลูกชายเลยราศีลูกชายคุณเรสในเรื่องของการงานจะเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ได้ไพ่7 เหรียญนะคะหมายถึงว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังหยุดแล้วก็มองเหมือนกับว่าย้อนกลับไปดูเรื่องราวในอดีตไปแก้ไขปัญหาการงานนะคะหรือว่าความผิดพลาดในอดีตยังไม่ควรที่จะขยับขยายหรือทำอะไรด้วยความเร่งรีบนะเวลานี้การเงินอุ้ยภาระเยอะมากนะคะสำหรับชาวลัคนาและราศีกุมจริงๆตาม energy ของดวงดาวก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ในราศีกุมตามหลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะก็อาจจะมีภาระในเรื่องของการเงินเยอะหน่อยนะคะก็ใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังนิดนึงรักขอดีๆหน่อยนะคะโอ้ King of Cups อันนี้เป็นไพ่ที่ดีมากนะคะหมายถึงการได้รับความรักความอบอุ่นอันนี้จากครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าจากกัลยาณมิตรก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าสาวโสดหนุ่มโสดก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวอบอุ่นชาวราศีมีนคือท่านที่เกิดระหว่างที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนะคะความรักชาวราศีมีนปีนี้น่าจะดวงดีนะคะการงานเครียดนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่8ดาบหมายถึงมีความกังวลแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุปสรรคปัญหาจริงๆไม่มีแต่คิดเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามเอาประเด็นหรือเอาปัญหากลับมาไว้ที่บ้านเลิกงานแล้วจบที่ทำงานนะคะการเงิน The Knight of Swords อันนี้เป็นอัศวินขี่ม้าถือดาบด้วยนะคะอาจจะต้องพยายามนิดนึงนะคะในการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนนี้อาจจะมีปัญหาติดขัดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามหมายถึงว่าหมุนเงินเราขอร้องความช่วยเหลือคนได้นะคะหมายถึงการขี่ม้าออกไปนอกบ้านติดต่อธนาคารอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะคะความรักขอดีหน่อยนะโอ๊ยตายละดาบมาเต็มไปหมดวันนี้อะไรนี่อันนี้ต้องระวังในเรื่องของรักซ้อนไพ่ใบนี้เป็นไพ่ขโมยแต่จริงๆชาวราศีมีนเนี่ยนะคะช่วงนี้มีดาวเนปจูนเดินถอยหลังซึ่งเป็นดาวประจำตัวด้วยก็ต้องระวังการถูกหลอกคนที่เข้ามาลักษณะซ้อนทั้งหลายนะคะแต่เขาคนขับมอเตอร์ไซค์นะคะใช่เพราะเราต้องไปซ้อนเขาอะไรซ้อนการงานได้เดอะเดสอันนี้เป็นไพ่แห่งการจบนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่หมายถึงว่าถ้าจบแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปได้อีกแต่เราจะเห็นว่าจุดจบของบางสิ่งคือการเริ่มต้นใหม่ของสิ่งใหม่ๆเสมอนะคะมีกลางวันมีกลางคืนก็ย่อมมีกลางวันมีแสงอาทิตย์ขึ้นที่ขอบฟ้าถ้าเราจะเห็นไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณต้องออกจากงานเปลี่ยนงานนะคะคุณสามารถที่จะมีงานใหม่เข้ามาประตูบานหนึ่งปิดประตูบานใหม่ก็จะเปิดให้คุณการเงินล่ะคะการเงินมาเยอะจริงมาเยอะมากเลยนะคะดาบเป็นไพ่ที่บ่งชี้ในเรื่องของความคิดนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเครียดแต่เราจะเห็นว่ามีผู้หญิงกับเด็กนั่งอยู่ในเรืออาจจะต้องแบกภาระเกี่ยวกับครอบครัวนะคะหรือว่าภาระในเรื่องของเขาเรียกอะไรค่าใช้จ่ายต่างๆKings of Wands อันนี้เป็นไพ่ของชาวราศีธาตุไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีเมษด้วยนะคะไพ่ใบนี้บ่งชี้ในเรื่องของการมีแพชชั่นในเรื่องของความรักคนโสดนะสำหรับ5เดือนหลังนี้นะคะออกเดทอันนี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่ดีหรือการได้พบคนในลักษณะแบบนี้ผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นนักธุรกิจหรือถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงเก่งคนโสดเตรียมพร้อมนะคะอันนี้ดีมาก